วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและแบตเทิลพาร์ทในแมปของ Anime Adventure และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคบอมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคครับแมป All Star เหมือนเดิมนะครับผมในวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่อยู่ในสตาร์พาร์ทนะครับนี่ฮะสตาร์พาร์ทในเทียร์ที่50ครับผมนี่ครับคุณน้าต่างโลกของเรานั่นเองนะฮะเป็นตัวละคร6ดาวนะครับผมโอ้โหโอเคน่าจะแจ๋วอยู่เดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยผมขอบคุณมากครับผมทุกคนเรามาลืมเอ้ยเราอย่าลืมที่จะหาทําเวล175ด้วยครับเวล175ครับทุกคนกินเข้าไปเลยก็สำหรับตัวละครนี้นะครับแน่นอนว่าได้อยากสตาร์พาร์ทอย่างเดียวนะครับผมมีเบสซิ่งด้วยเดี๋ยวเบสซิ่งเป็นยังไงดูกันวิชออุ้ยชิเคโอเบสซิ่งสุดเท่เลยนี่วะโอเคผมใส่เบสซิ่งไปด้วยแล้วกันครับก็โอเคครับตัวละครนี้นะครับผมดาเมจที่กะ1,500วิตีถึงระยะ40ครับผมแคตตากรีมีทั้งหมด6ตัวบูนดาเมจ 15% เท่าขึ้นไหลครับใช้เงิน 5,000 นะครับติดไฟด้วยนะครับผมไปท่าน้ำติดไฟอย่างนั้นหรือไปดูกันว่าเป็นยังไงฮะโอ้ชัวฮัวฮัวฮัวเต้นโอเคโอเคเพราะว่าเบสซิ่งในแมปมันน่าจะเต้นด้วยนะเดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงนี่ฮะโอ้นี่คุณน้านี่คือตอนที่อยู่ในต่างโลกเลยนี่หว่าใช่ไหมทุกคนเรื่องนี้ผมดูไปนิดหน่อยนะครับประมาณ7ตอนได้มั้งแล้วก็ไม่ได้ดูต่อเลยนะครับก็คุณน้าของเรานี่เรียกได้ว่าใช้เวทมนต์บนโลกความเป็นจริงได้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงครับว่าเก่งหรือไม่นะฮะนี่คุณน้าของเราโอเคคุณน้าของเรานั้นวางใช้เงิน 5,000 นะครับวางปุ๊บว้าวคุณน้าเราค่อนข้างเข้มเลยนะลุงคุณน้าเราเข้มมากอ่ะเราเอามาครับนี่เลยโค่นนะครับโจมตีให้ดูหน่อยครับผมให้หลานๆดูหน่อยให้น้องๆดูด้วยว่าเป็นยังไงลุงมาแล้วจะมาถึงแล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยแค่มีเสียงภาคด้วยลอยขึ้นไปแล้วก็พุ่งชนแค่อย่างนั้นหรือตัวละครนี้อัพได้ทั้งหมด6ขั้นนะครับผมโอเคขั้นแรกครับ11,200ครับดาเมจ 386,000 แล้วก็32,000ครับดาเมจ 817,000 แล้วก็จากระยะ40เป็น45ครับโอเคเป็นโคนเหรอลุงเอ้ยนะอ่อนเกินทำไมเป็นโคนแบบนี้โอ้ตัวอื่นดีกว่าเยอะเลยนะตอนนี้ไม่ตีแอร์นะครับยังไม่เผานะตอนนี้โอ้โหไล่เวทแล้วก็พุ่งไปครับแต่ว่าด้วยความที่โคนมันแย่เนาะแล้วตัวละครนี้นะครับวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมขั้นต่อมาครับ 176,000 ครับดาเมจ 2,500,000 แล้วก็256,000 ครับดาเมจ 4,000,000 ครับผมเป็นตัวอินฟินิต 100% เลยเนี่ยแล้วก็ใช้เงินระยะอันที่ใช้เงินแล้วระยะ100ครับแอนิเมชั่นใหม่ฮะโอเคคนกว้างขึ้นไกลขึ้นโอ้เผาจะเผาหรือยังโอเคขั้นนี้คือเผาแล้วนะโอเคก็เหลืออีกประมาณ2ขั้นนะครับขั้นต่อมาครับ7,000,000ครับไม่ใช่7,000,000ครับดาเมจ6,000,000แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับ5,750,000นะครับผมแล้วก็ระยะนะครับจะเป็น110ดาเมจ13,000,000ครับจาก5วิเป็น9วิครับทุกคนแอนิเมชั่นใหม่โอ้โหตีกว้างมากไม่มีโอแค่นี้เหรอเดี๋ยวมันจะเหมือนศิวะหรือเปล่าโหท่ามังกรมาเนี่ยโอ้โหมันเผาแรงมากเลยเนี่ยคุณน้าต่างโลกเมตาเผาอีกแล้วโอ้โหโอเคสำหรับคุณน้านะครับใช้เงินอยู่ที่13,000,000ในการวาง1ตัวนะครับทุกคนถามว่าลงอินฟินิตได้มาลงเลทได้ไหมมาลงได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำเป็นอินฟินิตน่าจะดีกว่าบัฟครับ 250% ครับผมดาเมจอยู่ที่47,000,000นะครับผม9วิตีทีหนึ่งนะครับโอ้โหเผาแบบชิบหายเลยครับเผาแบบเผามากๆเลยครับเผาแรงมากเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ก็ใช้เงินเยอะพอสมควรครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวว่างๆจะลองเอาเมตาเผาไปลองลงดูนะว่าเผาแบบเผาเลยจะเป็นยังไงนะครับผมและนี่ก็คือตัวละครอย่างคุณน้าของเรานะครับเรียกได้ว่าแรงมากเลยครับผมตอนแรกผมว่าศิวะแม่งแรงแล้วนะผมว่านี่แม่งแรงกว่ามากเลยครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ใช้เงินแพงมากเลยครับใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ก็คอมเมนต์กันทีว่าดีไม่ดียังไงนะครับผมในวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม